อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมชื่อเด็กชายหนูไอซ์เบนมูซาวันนี้ผมมาจะอ่านหะดีษความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานอันอบีมูซาอัลอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะซะลุลมุอ์มินีอัลลซียะกรออุลกุรอานะมะซะลุลอุตรุยะติรีฮุฮาตอยยิบุนวะตออมุฮาตอยยิบุนวะมะซะลุลมุอ์มินัลลซีลายะกรออุลกุรอานะกะมะซะลิตตัมรอติลารีลาฮาวะตออมุฮาฮูวุนวะมะซะลุลมุนาฟิกิลลซียะกรออุลกุรอานะกะมะซะลิลรอยฮานะติรีฮุฮาตอยยิบุนวะตออมุฮามุรดุนวะมะซะลุลมุนาฟิกิลลซีลายะกรออุลกุรอานะกะมะซะลิลฮันซะลาติไลซะละฮารีฮุนวะตออมุฮามุรรุนรอวาฮูบุคอรีวะมุสลิมมีรายงานจากท่านอบีมูซาอัลอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ที่ศรัทธาที่อ่านอัลกุรอานดังผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นและรสที่หอมหวานผู้ที่ศรัทธาที่ไม่อ่านอัลกุรอานดังผลไม้อินทผาลัมแห้งมันมีกลิ่นหอมแต่ไม่มีรสชาติหวานมุนาฟิกที่อ่านอัลกุรอานนั้นดังใบพืชชนิดหนึ่งที่มันมีกลิ่นหอมและรสชาติของมันขมและมุนาฟิกที่ไม่อ่านอัลกุรอานดังผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีกลิ่นและมีรสที่ขมบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมคำอธิบายในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งให้ทราบถึงความประเสริฐของผู้ที่อ่านอัลกุรอานที่มีเหนือกว่าคนอื่นๆในรูปของการอุปมาและอุปไมยกับสิ่งที่สามารถสัมผัสได้โดยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แบ่งมุสลิมออกเป็น4ประเภทด้วยกันซึ่งท่านรอซูลได้เปรียบเทียบแต่ละประเภทเหมือนกับผลไม้ชนิดต่างๆบรรดามุสลิมนั้นมีอยู่2ประเภทคือมุสลิมที่มีความสัตย์จริงต่อการเป็นอิสลามได้แก่พวกที่มีการศรัทธาและมุสลิมที่มีความมดเท็จในการเป็นอิสลามได้แก่มุนาฟิกแต่ละคนจาก2ประเภทบางทีก็เป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอานดังนั้นประเภทต่างๆดังกล่าวจึงรวมเป็น10ประเภทและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเอาการอุปมาอันเหมาะสมแต่ละประเภทมานำเสนอ 1. สำหรับผู้ที่อ่านอัลกุรอานอุปมาดังผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติหวาน 2. สำหรับผู้ที่ไม่อ่านอัลกุรอานนั้นอุปมาดังผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเท่านั้นและไม่มีรสชาติหวาน 3. สำหรับมุนาฟิกที่อ่านอัลกุรอานดังผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมแต่ว่ามีรสชาติขม 4. มุนาฟิกที่ไม่อ่านอัลกุรอานเขามีลักษณะดังผลไม้ชนิดหนึ่งที่ภายนอกหามิได้กลิ่นดีและยังมีรสชาติขมสิ่งที่ได้รับจากหะดีษ 1. หะดีษนี้ชี้ถึงความประเสริฐของผู้ที่อ่านอัลกุรอานที่มีเหนือกว่าบุคคลอื่นๆ 2. กำชับส่งเสริมให้อ่านอัลกุรอานเพราะว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นมีผลทั้งด้านความคิดจิตใจและการปฏิบัติ 3. การอ่านกุรอานเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการศรัทธานั้นมิได้เพิ่มความหวานซึ้งเหนือความขมขื่นภายในหัวใจของพวกมุนาฟิกแต่ประการใดเนื่องจากความสับปรับถึงแม้ว่ารูปการภายนอกได้ถูกประดับประดาด้วยกลิ่นอันหอมหวานก็ตามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์